ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเทวสถานของทางศาสนาฮินดูฝันเห็นเทวสถานของทางศาสนาฮินดูแปลว่าท่านจะมีโชคลาภทางไกลกำลังจะได้เงินจากทางไกลท่านจะฝันเห็นเทวสถานน่ะหรือฝันเห็นพวกวัดแขกเนี่ยทำนายได้ว่าท่านจะล่มเย็นเป็นสุขจะได้ผู้อุปถัมภ์ที่ดีมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองหากมีเคราะห์ก็จะหมดเคราะห์ท่านจะได้รับความสำเร็จตามความคิดตามความปรารถนาของท่านสิ่งที่คิดเนี่ยจะสมหวังเลขนำโชค1 4 9 9 4 9 4ฝันเห็นเทวสถานฝันเห็นเทวสถานหรือฝันเห็นวัดแขกเราจะมาดูดวงความรักกันนะคะว่าฝันเห็นวัดแขกฝันเห็นเทวสถานเนี่ยมันแปลว่าอะไรตอนนี้มีณเวลานี้ตอนนี้มีพ่อม่ายมาตกหลุมรักคุณคนนี้เป็นคนที่คุณก็รู้จักอยู่แล้วมีพ่อม่ายมาตกหลุมรักคุณคนนี้มีคนกดไลค์ติดตามเขาเยอะด้วยนะแต่เป็นคนที่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเพราะเขาเคยพูดจาทำร้ายจิตใจคุณจะมีพ่อม่ายอ่ะมานัดเดทหลังจากนี้จะมีพ่อม่ายมาตามจีบคุณแต่คุณมีเหตุผลที่จะวิ่งหนีเพราะคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ใช่คนดีและเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจคุณเป็นคนที่ไม่คู่ควรที่คุณจะมอบความรักให้มาดูกันต่อนะคะคุณคิดว่าถ้าหาได้ไม่ดีสู้ไม่มีซะดีกว่าคุณต้องการที่จะแต่งงานกับคนรวยไม่ใช่คนที่ปากหมาคุณต้องการที่จะแต่งงานกับคนที่ฐานะร่ำรวยไม่ใช่คนที่ปากไม่ค่อยจะดีแน่นอนเลยว่าคนที่คุณปรารถนาเนี่ยนะเป็นโฮมทาวน์เลยอ่ะคุณต้องการคนที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านของตัวเองคุณต้องการแต่งงานกับคนที่มีฐานะทางด้านการเงินคุณต้องการตัวคุณน่ะคุณต้องการแต่งงานกับคนที่มีฐานะทางด้านการเงินมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณก็หวังเอาไว้ในใจอยู่แล้วอ่ะว่าถ้าหาได้ไม่ดีฉันก็ไม่เอาหาได้ไม่ดีฉันก็ไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีพ่อแม่อยากจะจีบคุณแต่คุณน่ะไม่เอาแน่นอนเลยคุณตัดสายสัมพันธ์คุณร้องไห้น้ำตาไหลคุณมีความสุขกับการทำงานหาเงินอยู่ตอนเนี้ยนะคุณไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใคร
เนี่ยเหมือนผู้ชายที่รวยมีผู้หญิงมาชอบเยอะคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครอ่ะคุณต้องการคบกับคนที่ว่าเขาฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็พร้อมจะแต่งงานกับคุณคุณอ่ะมีคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่แล้วคุณมีคนในใจของคุณอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเจ็บปวดมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีเท่าไหร่แต่นั่นก็คือคุณได้เลือกแล้วเลขนำโชคฝันเห็นวัดแขกฝันเห็นเทวสถานฮินดูให้เล่นเลข8 7 9 8 7 9ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ